สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำและให้ข้อคิดสำหรับมือใหม่ที่คิดจะเข้ามาอยู่ในวงการคริปโตเกี่ยวกับการขุดฮาร์ดดิสก์เนาะสิ่งแรกที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนการขุดการ์ดจอที่คุณซื้อมาแล้วก็ประกอบเป็นหลิกใส่ address wallet เข้าไปให้เดทกระเป๋าตังค์เข้าไปเสร็จไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคุณจะต้องใช้อะไรมั่งนะครับในการขุดฮาร์ดดิสถึงค่าเขาเรียกอะไรราคาฮาร์ดดิสตอนนี้ก็สูงขึ้นแล้วณวันนี้วันที่28นะที่ผมอัดก็ราคาดีขึ้นไปแล้วอันนี้ผมไม่พูดถึงนะโอเคเดี๋ยวมาเข้ามาเลยผมขอเปิดอันนี้เล่นๆก่อนสิ่งแรกนะเชียร์เน็ตเวิร์กคุณก็ต้องไปโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มการขุดกับฮาร์ดดิสก์เนี่ยคุณจะต้องมีโปรแกรมเชียร์เน็ตเวิร์กก็ไปโหลดinstall เชียร์มาคุณใช้OS อะไรมีตั้งแต่ผมขอซูมให้ใกล้ๆแล้วกันมีตั้งแต่ Windows Max YouTube นะ Red Hat นะ Linux แล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มนะโอเคก็มีหลายแพลตฟอร์มก็เลือกลงกันเอาเองว่าคุณใช้แพลตฟอร์มอะไรส่วนผมใช้แพลตฟอร์มเป็น Windows นะผมก็ไปกดที่ Windows แล้วก็อินสตอลมันซะพออินสตอลมันเสร็จเราก็จะได้โปรแกรมนี้มามันก็จะต้อง create new private key ก็คือสร้างกระเป๋าของตัวเราเองก่อนพอสร้างเสร็จก็จะมี24เวิร์ดอันนี้คุณก็จดใส่กระดาษนะเว็บอื่นก็คงจะแนะนำละก็จดใส่กระดาษซะไม่ต้องถ่ายรูปหรืออะไรนะฮะก็จดใส่ไปก็เข้ามาคุณจะต้องสิ่งแรกที่คุณต้องรอคือ1ตรงนี้คุณต้องให้อยู่ในสถานะซิงค์ก่อนนะฮะเริ่มแรกนะทำความรู้จักคือเราต้องซิงค์ก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ 350,000 นะอีก700ก็คือ350,000คุณก็ต้องซิงค์ให้ครบ350,000นี่ก่อนเอาละปัจจัยสำคัญเลยไม่ใช่ว่าซื้อฮาร์ดดิสก์มาแล้วจะจบนะฮะเข้าประเด็นเลยไม่ได้ซื้อฮาร์ดดิสก์มาแล้วจะจบเพราะว่ามันเหมือนการเขียนโพยหวยเพราะว่าเราต้องมีพอร์ตก่อนตรงนี้ผมมีประมาณไม่ใช่ประมาณมี36พอร์ตแล้วกัน36พอร์ตเพราะว่าผมรอวันที่31นะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อเนื่องในคลิปอื่นนะทำไมถึงมีแค่นี้อันนี้ผมลองใช้พอร์ตเล็กๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตอนนี้มี36พอร์ตมันอยู่ที่อัตราวิลเลจอัตราการชนะตรงนี้นะประมาณ2ปีด้วยก็จะเจอประมาณ2เหรียญตอนนี้ก็ยังไม่เจอใช้พื้นที่ไปแล้วทั้งหมด 3.5 เทราไบต์ก็คือฮาร์ดดิสก์4เทราไบต์ของผมนะมันก็จะมีไฟล์พอร์ต1พอร์ตใช้เท่าไหร่เราให้มาดูนะ1พอร์ตที่ผมใช้101แต่กว่าจะได้1พอร์ตเนี่ยในการลุ้นเหรียญเนี่ยสร้างยังไงใช้อะไรมั่งนี่ฮะมากดที่พอร์ตนะแอดพอร์ตเอาแล้วครับทุกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณคิดตอนนี้มี K25 K32 K33 34 35นะส่วนใหญ่ที่ใช้ขุดในปัจจุบันนี้เลยใช้ K32 เพื่อจะได้มีหลายๆพอร์ตนะเพื่อให้มีโอกาสลุ้นแต่หลังจากวันที่31ผมว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไอ้พวก K33 34 35น่าจะมีบทบาทมากขึ้นโอเคตอนนี้ผมจะใช้แค่ K32 อ่ะ1พอร์ตใช้อะไรบ้างใช้แรม
ใช้แรมประมาณ 3.3 กิกใช้ CPU 2เทรดนี่คือขั้นต่ำที่คุณจะต้องมีหมายความว่าไงครับคุณต้องมี CPU 2เทรดขั้นต่ำต้องมี2เทรดแล้วก็มีแรม3กิกอันนี้ผมมีเหลือเฟือเนาะกว่าจะสร้างได้1งานถ้าคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ในการสร้างพอร์ต1งานก็ใช้เวลาประมาณ17ถึง18ชั่วโมงถ้าคุณใช้SSD SATA ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงถ้าคุณใช้เป็น SATA ใช้เป็น SSD แบบ M.2 คุณอาจจะเหลือแค่6ชั่วโมงอันนี้อยู่ที่การปรับแต่งเท่ากับว่าคุณต้องมีคอมที่สเปคแรงระดับหนึ่งเลยตั้งแต่ CPU RAM แล้วก็ SSD 3ตัวเนี้ยสเปคขนาดเนี้ยคุณไปคำนวณเอาเองว่าเท่าไหร่ขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยเซตเนี้ยตอนนี้ประมาณ 30,000 ให้มันสร้างพอร์ตได้เร็วและให้มันทันเพราะว่าคุณต้องดูนะครับว่าตอนนี้ Network Space ขึ้นทุกวันนะไม่มีตกนะวันละ1ถึง2นะไม่ใช่เป็นหน่วยเทราไบต์แล้วนะเป็นเอซาไบต์แล้วนะครับเป็น 2,000 เทราไบต์ขึ้นเรื่อยๆถ้าดิฟไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่เท่าการ์ดจอแต่ว่าขึ้นทุกวันนะคุณต้องพอร์ตแข่งกับเขาค่าเหรียญก็ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นค่าเหรียญตอนนี้ผมจะใช้เว็บเกต IO แล้วกันค่าเหรียญตอนนี้เหรียญชื่อ XCH นะโอเคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ781นะราคาหน้าปัจจุบันประมาณ781ลงทุนเท่าไหร่นะครับถึงจะได้ผลตอบแทนอันนี้เป็นการเสี่ยงดวงเลยหนักกว่าการขุดการ์ดจออีกการ์ดจอเนี่ยคุณจะได้ค่าตอบแทนทันทีเลยแต่เนี่ยมันการเหมือนคุณเขียนลอตเตอรี่ยิ่งมีเลขมากคุณก็จะมีสิทธิ์ถูกเยอะนะแต่ยังมีเรื่องพูอีกหลายคนก็คงจะเข้าใจคำว่าพูเข้าพูก็เป็นการช่วยฟาร์มหารตังกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะมีมาวันที่31นี้นะตอนนี้ก็สิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนพื้นฐานในการขุดคริปโตกับฮาร์ดดิสก์นะใครสงสัยอะไรเม้นไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อให้อันนี้ฝากไว้คิดก่อนนะว่าคุณจะเข้ามาขุดเชียร์บล็อกเชนกับฮาร์ดดิสก์เนี่ยลงทุนเท่าไหร่คืนทุนเท่าไหร่คุณคิดให้ดีนะฮะเพราะว่าสเปคที่ใช้เนี่ยเยอะพอสมควรนะแล้วราคาฮาร์ดดิสก์ตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกนะ10เทราไบต์ก็น่าจะติด 20,000 คือฮาร์ดดิสก์เมื่อก่อนเทราไบต์นึง 1,000 เดียวแล้วกัน1เทราไบต์ 1,000 บาท2เทราไบต์ตีว่า 2,000 ตอนนี้10เทราไบต์ขึ้นมา 20,000 เมื่อก่อน10เทราไบต์ประมาณ 8,000 9,000 นี้ขึ้นมาเกือบ 20,000 นะไปลองหาดูว่าได้ถูกขนาดไหนคุณมีเงินในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่สามารถซื้อเครื่องที่จะใช้สร้างพอร์ตสเปคประมาณไหนแล้วก็คุณจะได้ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ไปคิดกันดูครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดก่อนที่จะเข้ามาขุดคริปโตกับฮาร์ดดิสก์นะโอเคไปแล้วฮะ